ว่าที่เจ้าสาวปาร์ตี้สระโสดชื่นมื่นเตรียมวิวาห์หนุ่มทายาทนักการเมืองดังเข้าพิธีม่านไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำหรับหลวงพสุลิปตพันลบนักธุรกิจหนุ่มทายาทนักการเมืองชื่อดังชูวัฒน์ลิปตพันลบและฝ้ายปัทมรัตน์พหินทานุกรลูกสาวของดร.ปานปรีพหินทานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินและปวีณาพหินทานุกรทายาทของพลเอกชาติชายชุนหวานอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17ล่าสุดค่ะเพื่อนๆของฝ้ายก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดให้ซึ่งเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเต็มไปด้วยความรักโดยฝ้ายได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเล่าว่าขอบคุณเพื่อนๆที่รักทุกคนที่จัดเฮนไนท์ให้ไม่คิดว่าสนุกและมีความสุขได้ขนาดนี้มีเพื่อนมากระซิบบอกว่าแอบตั้งกลุ่มแพลนกันไว้นานแล้วในกลุ่มแอคทีฟกันมากขอบคุณสำหรับเพื่อนรักและความใส่ใจของทุกคนทั้งที่มาได้และติดภารกิจตั้งใจทำให้ได้ขนาดนี้จะไม่ให้รักได้ยังไงและทางทีมข่าวค่ะก็รวบรวมภาพมาให้ทุกคนได้รับชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ